เรื่องเล่าสยองขวัญเหตุจากมาม่าผีตัวเปียกมาหลอกสมัยที่คุณนัทยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วต้องไปฝึกงานตามโรงแรมก็มักจะยกแก๊งกันไปฝึกงานที่ภูเก็ตแล้วก็ไปอาศัยบ้านว่างๆของคนที่เพื่อนรู้จักนอนเขาไม่คิดค่าเช่าเลยคิดเพียงแต่ค่าน้ำค่าไฟแต่สิ่งที่แปลกก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านที่ไม่มีศาลพระภูมิแต่เพื่อนๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีแต่คุณนัทที่รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่คนเดียวก็เลยชวนเพื่อนไปจุดธูปไหว้เจ้าที่ผ่านไปเดือนหนึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติมีแค่ความรู้สึกเหมือนจะโดนจ้องอยู่ตลอดเวลาของคุณนัทเพียงคนเดียววันหนึ่งทั้งแก๊งก็ได้ยกพวกไปเที่ยวกันในตัวเมืองแต่พอขากลับเพื่อนคนนัทเป็นคนขับพอขับมาถึงบ้านแทนที่จะจอดรถกลับขับเลยตัวบ้านไปเลยคุณนัทก็สงสัยว่าจะขับเลยบ้านทำไมลืมบ้านตัวเองไปแล้วเหรอเพื่อนก็ถามกลับว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวๆนั่งหน้าบ้านหรือเปล่าซึ่งคุณนัทก็